ันนี้จะอธิบายธรรมะในฝั่งเป็นของที่ควรคิดธรรมะเป็นของควรพิจารณาว่าถึงเรื่องกิเลสตัวหนึ่งซึ่งเราทั้งหลายพากันรู้จักกันอยู่เคยได้ยินชื่อมันอยู่ที่เรียกว่ามารตามบาลีพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าจิตเตนะวัญญิตาสัตตามารัตตะพิชเยรัตตาอเนกชาที่สังสลังสันธาที่สังอดิอวิดิงสุแปลเนื้อความในพระคาถาที่ท่านแสดงนั้นว่าจิตหลอกลวงสัตว์ทั้งหลายจึงค่อยยินดีตามวิสัยของมารท่านว่านะอเนกชาที่สังสลังจึงค่อยเกิดใจตายในสงสารนับไม่ถ้วนนี่ท่านแสดงถึงเรื่องธรรมะที่อธิบายที่จะอธิบายในวันนี้ท่านทาวิสังอดีตอวิดิงสุหลงแล้วไปตามวิสัยของมารอันมานี่ไปก็รู้จักทุกคนน่ะใกล้ๆก็รู้จักมาทุกคนได้ชื่อของมันแต่ยากที่จะรู้จักตัวมารทำไมจึงเรียกว่ามารพูดกันรู้ทุกคนติดต่อติดปากเลยเอาถึงเรื่องมารนะถ้าหากว่ายุ่งขึ้นมาแล้วก็มารมากวนจะเข้าวัดฟังธรรมจำศีลก็ไม่ได้จะทำการทำงานได้ก็ลูกๆหลานมายุ่งก็เรียกว่ามารจะทำบุญต้นทานอะไรต่างๆในเรื่องคัดของก็เรียกว่ามารคือเราฟังได้เสียงเผินๆว่าพระพุทธเจ้าเมื่อจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องไปจนมารเอาจนชนะมารแล้วจึงเขาจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยจับเอาคำนั่นแหละมาพูดกันสิ่งใดที่เป็นเครื่องขัดขวางหรือกีดขวางไม่ให้เราลุล่วงหรือทำคุณงามความดีได้เรียกของมารเข้าใจง่ายเพียงแค่นี้แต่ในคาถาที่ว่านี้นั้นไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นลึกเข้าไปกว่านั้นอีกไม่ได้หมายถึงเรื่องคนอื่นคำว่ามารในที่นี้จิตเตนะวัญญิตาสัตตาจิตหลอกลวงสัตว์แล้วจึงยินดีตามวิสัยของมารไม่ว่านี้ถ้าว่าจิตเลยจิตหลอกลวงสัตว์เลยคำว่าสัตว์คือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าคำว่าสัตว์นี่ก็ยังไม่ทันเข้าใจทั่วถึงทั้งหมดสัตว์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานเฉพาะสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นสัตว์นั่นหมายตั้งแต่บรรดาผู้ที่ยังไม่ได้พ้นจากทุกข์ไม่ถึงความเกษมสุขคือพระนิพพานเรียกว่ายังครองอยู่ในกิเลสทั้งหลายท่านเรียกว่าสัตว์ทั้งนั้นด้วยกันทั้งนั้นคำว่าสัตว์นี่เป็นเราพวกเราพากันดูถูกพวกสัตว์ต่างๆมีสุนัขไอ้เรื่องวัวควายเป็นต้นเราด่าเขาเราพูดทาบสำทับเขาไอ้สัตว์เดรัจฉานในงานนี้หรือพูดคนไอ้เราที่พูดเขาถ้าหากว่าเราไม่พอใจนายได้ก็พูดสำทับเขาคนนั้นไอ้สัตว์เดรัจฉานไอ้เปรตอะไรทำนองนั้นความเป็นจริงตัวเราก็อันที่ไปโกรธเขานั่นตัวสัตว์ไอ้นี่เนี่ยคือไปครองอยู่กับความโกรธความเกลียดความรักความชังความพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายแต่ว่าเรายังมีอยู่เราก็เป็นสัตว์เหมือนกันนี่เพิ่งเข้าใจธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าใจอย่างนี้ถ้าหากเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะได้ระมัดระวังตัวเองและจะได้แก้ไขตนเอง
เหตุนั้นคำว่าสัตว์ในพระคาถาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้ดังอธิบายมานี้นั้นจิตเตนะวัญญิตังจิตตังจิตหลอกลวงสัตว์คือตัวเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลคำว่าหลอกลวงในที่นี้เนี่ยแล้วก็พากันรู้จักกันแล้วคำว่าหลอกลวงคือให้เข้าใจผิดหลงผิดเช่นเราไปหลอกคนให้กลัวผีหรือว่าหลอกคนให้กลัวเสือไอ้ทำนองนั้นน่ะเราทำให้เสียงหุห่าหุห่าเป็นเหมือนกับเสียงเสือให้เขากลัวเสือทำอะไรดังข้อมข้ามข้อมข้ามให้เขากลัวผีว่าผีหลอกความจริงนั้นเราเป็นคนหลอกให้เขากลัวอันนี้คำว่าหลอกคำว่าลวงลวงสัตว์อันนี้หลอกกับลวงคล้ายๆกันหลอกก็ทำให้เขาตกอกตกใจลวงนั่นคือให้เขาเข้าใจผิดลวงนั่นให้เขาเข้าใจผิดจึงเรียกว่าลวงหลอกให้เขาทำให้เขาตกใจลวงให้เข้าใจผิดอย่างมารจิตมันลวงเราหลอกลวงให้เราเข้าใจผิดคิดผิดหลงผิดคิดยังไงให้เข้าใจผิดว่าตัวของเราเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ก็เลยให้เข้าใจว่าเป็นสุขตัวของเราเกิดขึ้นมาเป็นของไม่เที่ยงให้เข้าใจเป็นของเที่ยงตัวของเราเกิดขึ้นมาเป็นของปฏิกูลโสโครกอย่างที่เราพากันสวดกันอยู่ที่ว่าจะมิงกายเยเกสาโลมานะขาทางตาตะโจเรียกว่าของโสโครกทั้งนั้นเข้าใจว่าตัวของเราสดสวยงดงามนี่เข้าใจผิดอย่างนี้มันลวงอย่างนี้ทุกจิตมันลวงให้เข้าใจเป็นของสุขจิตนี่มันเป็นของหลอกลวงเราเองจึงทำให้เราหลงมัวเมาประมาทไม่รู้จักจบจักสิ้นกิเลสเรียกว่ากิเลสสมานว่าถึงเรื่องมารนั้นท่านแยกหลายๆประเภทขันธมารคือตัวของเราได้แก่ตัวของเรานี่แหละเป็นขันธมารมารคือมันเบียดเบียนพูดกันง่ายๆว่าเบียดเบียนท่านเบียดเบียนนั่นก็ขีดกันความเจริญก้าวหน้าหรือทำความสุขความเจริญให้แก่ตนทุกคนต้องการความสุขความสบายแต่เราอาศัยขันอยู่คือรูปกายอันนี้มันไม่ให้ความสุขแก่เราเลยเราจะทนุถนอมบำรุงบำเรอด้วยประการต่างๆมันก่อนเพียงแค่นั้นอ่ะความแก่ความเฒ่าความเจ็บความป่วยความไม่อยู่ดีสบายมันก็เข้ามาเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าขันธมารมันเบียดเบียนไม่ให้เราได้ความสุขเราอยากได้ความสุขแต่มันไม่ให้เราได้ความสุขเราอยากจะรักษาศีลเมตตาภาวนาเดียวเจ็บป่วยไม่อยู่ดีสบายเป็นเหตุให้เราขัดข้อท่านจะเรียกว่ามารอันนี้เรียกว่าขันธมารกิเลสมารได้แก่กิเลสคือความโลภโกรธหลงอย่างอธิบายเมื่อกี้นี้อยู่ในพวกกิเลสมารที่อธิบายเมื่อกี้นี้อยู่ในพวกกิเลสมารคือว่าจิตหลอกลวงเราให้เราหลงไหลด้วยประการต่างๆหลงทุกข์ว่าสุขหลงของไม่ดีว่าเป็นของดีหลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยสวยงามของไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงอันนี้เรียกกิเลสเรียกกิเลสตมานอภิสังขารมานเทวบุตรตมานเทวบุตรตมานนั้นพูดทั้งเรื่องผู้ที่เจริญฌานสมาธิสมบัติผู้เจริญฌานสมาธิสมบัติโดยมากท่านมีความมุ่งต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์แต่ว่าเทวบุตรตมานนั้นเครื่องปรารถนาสุขจิตมันปรารถนาสุขมันเลยเป็นอุปสรรคหรือเป็นขัดเครื่องขัดข้องไม่พ้นจากทุกข์ได้เช่นท่านจะเรียกว่ามารเทวบุตรตมาน
คืออยากจะเป็นเทพบุตรเทวดาวิญญาณเป็นพรหมนั่นเองยังได้ความสุขเลยเป็นมารของมรรคผลนิพพานอันนี้เรียกว่าเทพบุตรมารอภิสังขารมารปรุงแต่งให้ยิ่งขึ้นไปดีแล้วก็อยากให้ดียิ่งขึ้นไปวิเศษแล้วอยากให้วิเศษยิ่งขึ้นไปถ้าพูดถึงเรื่องธรรมมันสูงสุดแล้วนั้นการปรุงการแต่งไม่มีดีไม่ถึงวางดีวางชั่วคือไม่มีบาปมีบุญสมกับที่ท่านว่าปุญญาปาปานี่เป็นหิยติผู้ที่จะพ้นจากโลกได้นั้นละทั้งบุญทั้งบาปกันว่างนั้นเพราะฉะนั้นอภิสังขารมารจึงว่าเป็นเครื่องกีดกันมรรคผลนิพพานที่พอคนจากทุกอันนี้ว่าถึงเรื่องมารขันธมารกิเลสมารเทพบุตรมารอภิสังขารมารและยังอีกมัจจุมารคือความตายความตายก็จัดเป็นมารอันหนึ่งบางคนต้องการอยากจะมีอายุยืนนานแต่มาความตายมาตัดรอนเสียอันนี้ท่านจะเรียกว่ามารพูดกันง่ายๆนั่นเรียกว่ามารนั่นคือเบียดเบียนกีดกันไม่ทำความเจริญงอกงามขึ้นไปได้หรือไม่ให้ได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนาที่ตนมุ่งไว้ท่านจะเรียกว่ามารอันนี้คืออธิบายมารห้าให้ฟังให้เข้าใจให้รู้จักชื่อมันแล้วให้รู้จักตัวมันให้รู้จักตัวมารที่จะอธิบายนี่อธิบายแต่เฉพาะถึงเรื่องกิเลสมารให้เข้ากับคำที่ว่าจิตเตนะวัญญิตังจิตตังสัตตามาแล้วตายวิสเยแล้วตาจิตหลอกลวงสัตว์ให้ลุ่มหลงแล้วยินดีตามวิสัยของมารให้ลุ่มไหนอ่ะลองคิดดูสิคนเราเมื่อจิตหลอกลวงนั่งอธิบายมาในเบื้องต้นเข้าใจผิดคิดว่าทุกข์เป็นสุขอย่างเราทุกข์อยู่ทุกวันนี้น่ะเกิดมาเป็นบ่อเกิดของกองทุกข์ทุกข์มารวมอยู่ในที่ขันธ์เกิดจากชาติพอชาติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่เสวยทุกข์ข้ามไปทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บไม่อยู่ดีสบายทุกข์เพราะความกระหายหิวโหยด้วยประการต่างๆทุกข์เพราะความทะเยอทะยานดิ้นรนเสียดสนด้วยประการต่างๆแต่หากว่าจิตเป็นหลอกแล้วมันเข้าใจว่าเป็นสุขลองคิดที่ดูใครก็เคยถูกคิดหลอกมาแล้วทุกคนอะพอเกิดขึ้นมาท่านี่แหละเป็นคนนะแหมมันดีอกดีใจเป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวดีอกดีใจซะเหลือเกินก็ตนได้ของดีของดีมาคงเมื่ออยู่ในความมัวเมาของกิเลสคือความใคร่ความยินดียินดีคือความใคร่ในรูปของตนยินดีกับรูปบางคนแสนเจ็บขี้เล่ห์ขี้ร้ายแต่ก็ในความยินดีของตนว่าตนสวยสดงดงามที่สุดคนอื่นสู้ตัวไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าวิสัยยินดีแล้วตามวิสัยของมารท่านถ้าหากว่าเรายินดีพอใจในรูปของตนแล้วครับจะยืนจะเดินจะเฮินจะไปจะมาที่ไหนก็ดูว่าเขาจะมองเราคนเดียวเห็นเขามองไม่ทราบเขาจะมองไงดีไงร้ายก็ไม่ทราบเขาเกลียดน้ำหน้าก็ยังเข้าใจว่าเขาชอบเขารักตนอยู่จนขนาดนี้เรียกว่ายินดีตามวิสัยของมารเนี่ยมารจิตมันหลอกลวงแล้วก็เลยยินดีตามวิสัยของมารทั้งที่ตนแก่ทุกวันทั้งที่ตนเองก็เจ็บไข้ได้ป่วยทุกวันทนทุกข์ทรมานเสวยวิบากอยู่แต่ก็ยังยินดีพอใจในขันธมารคือตัวขันธ์อันนี้
แล้วยินดีพอใจกับขันธมารอย่างอธิบายให้ฟังมาตะกี้นี่ว่าขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่าเป็นตัวมารแทนที่จะเห็นโทษภัยและเบื่อหน่ายในสภาพร่างกายที่เกิดขึ้นมาเป็นของไม่ดีไม่งามหรือเป็นของทุกข์เล็กลับพอยยินดีไปตามอันนี้เรียกว่ายินดีตามวิสัยของมารอย่างเลวซ้ำเข้าไปกว่านั้นอีกความทะเยอทะยานดิ้นรนเพราะจิตมันหลอกอยากได้โน่นอยากได้นี่ถ้าหากหลงกายแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงที่จะต้องหลอกไปเรื่อยๆไปละยินดีในกายแล้วก็จะต้องหาเรื่องบำรุงบำเรอกายรักษากายบริหารกายหาเครื่องตกแต่งให้สดสวยงดงามด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นความที่ทะเยอทะยานดิ้นรนอาการที่ทะเยอทะยานดิ้นรนเสือกสนหาของบำรุงกายนั้นแทนที่จะเห็นว่าเป็นโทษกลับคอยยินดีซ้ำเอาเป็นเรื่องสนุกสนานก็ลองคิดดูคนเราที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้อาชีพทุกวิถีทางที่เราแสวงหาทำด้วยความเพลินทำด้วยความดีใจทำด้วยความมัวเมาทุกวิธีทางก็เนื่องจากว่าถูกจิตหลอกจึงได้ยินดีตามวิสัยของมารพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้ในธรรมต่างๆที่ท่านเรียกว่าเสนามารคือบ่วงของมารและเสนามารคอยดักจับเอาคนเราให้เป็นหลงให้ไปติดอยู่คล้ายๆก็หลงติดกับของวิสัยของมารมันดักอยู่ทางตามันดักอยู่ทางหูมันดักอยู่ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตานั้นถ้าหากไปมองสิ่งใดแล้วแต่เกิดความรักความชอบใจขึ้นมาในสิ่งนั้นติดพกติดใจในสิ่งนั้นเรียกว่าติดกับของมารทางรูปหูได้ยินสิ่งใดถ้ามันเพราะชอบอกชอบใจดีในเรื่องเสียงก็เรียกว่าจิตไปติดกับของมารอยู่ทางหูจมูกถูกกลิ่นสิ่งที่หอมหวยทำให้เราลื่นชื่นใจอยากได้นึกติดใจชอบในเรื่องนั้นจะเรียกว่าติดกับของมารรสก็เหมือนกันถ้าไปได้สัมผัสรสอะไรที่ลิ้นปรากฏขึ้นมาชอบออกเข้าใจคิดถึงเรื่องนั้นไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วรู้หายอยู่ใกล้อยู่ไกลหรือราคาถูกแพงสักเท่าไหร่จะต้องแสวงหามาบำรุงบำรุงเพียงแค่ลิ้นนิดเดียวลองคิดดูรสที่ปลากดที่ลิ้นนิดเดียวแท้ๆแต่แม้เราแสวงหาแสนยากลำบากราคาจะมากน้อยจะเท่าไหร่ไม่ใช่ได้เพราะไปติดกับของมารคือตรงฤทธิ์ตรงรสของฤทธิ์นั่นเองที่ปรากฏขึ้นมานี้เรื่องนี้จึงเคยเล่าให้ฟังมีแม่ชีคนหนึ่งคนมอญเล่าให้ฟังแม่ชีคนนั้นแกเก่งจริงจะรู้จักว่าแกติดกับของมารเคยติดมาแล้วถ้าวันไหนแกชอบอาหารแกอยากอาหารหิวมากวันนี้มันอยากเนื้ออยากปลาแกไม่เอาทานข้าวกับเกลือกับพริกพอประทังชีวิตเนี่ยเป็นไปเอาละวันนั้นถ้าวันไหนแกอยู่เฉยเฉยไม่นึกอยากเนื้ออยากปลาวันนั้นเนี่ยก็หามาให้มันทานก
็เรียกว่าแกตามทันตามรู้ตัวมารพอได้ในภาวนาดีด้วยนะถ้าหากคนรู้เรื่องของมารอย่างนี้แล้วแน่นอนที่สุดทุกคนจะต้องภาวนาเป็นถ้าคนภาวนาไม่เป็นแล้วไม่รู้เรื่องของมารเด็ดขาดเห็นนั่นเองว่ากับของมารไม่ใช่อยู่แต่เพียงว่าลิ้นว่ากายจิตสัมผัสถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันถูกต้องร่างกายของเรามันชอบอกชอบใจอันนั้นกับจิตอยู่เหมือนกันยินดีพอใจระลึกคิดได้คิดถึงอยู่เสมอยิ่งใจแล้วยิ่งไปกันใหญ่นึกชอบอะไรนึกพอใจในสิ่งใดด้วยใจเท่านั้นติดชอบในเรื่องนั้นแต่ที่ท่านแสดงถึงเรื่องกลับเข้ามาในเพียงหาคือตาหูจมูกลิ้นกายหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคิดดูแล้วพวกเรามารมันดักกลับไปรอบตัวเราเราเลยนอนนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไม่ทราบว่าติดตรงไหนตัวตรงไหนแล้วล่ะพวกเราไม่ได้อยู่ที่อื่นจิตหลอกลวงตัวของเราแล้วเราก็ติดกับของมารแล้วก็ยินดีในวิสัยของมันเสียด้วยพอใจที่สุดท่านแจ้งว่ายินดีพอใจในวิสัยของมารคนภาวนาเป็นที่จะรู้โทษรู้เรื่องท่านแสดงผู้ที่ท่านภาวนาเป็นรสอาหารถ้าหากว่าท่านมีความรู้สึกนึกคิดได้พิจารณาเห็นโทษมันแล้วท่านอุปมาเปรียบไปอย่างนี้เหมือนกันก็ว่าแม่ลูกอ่อนเดินทางไกลไปสุดเขตกันดารอาหารจะรับประทานก็ไม่มีถ้าหากว่าเราไม่กินไม่มีอาหารกินเราจะต้องตายหมดแล้วอาหารเราจะเอาที่ไหนมากินมองไปมองมาก็เห็นแต่ลูกอ่อนที่อยู่ในอกอาหารนี้ไอ้ถ้าหากเราไม่กินอาหารเราก็ต้องตายวันพรุ่งนี้มะรืนลูกก็จะตายด้วยทำยังไงกันเอาลูกอยู่ในอกก็เธอมากินซะเราจะได้มาอยู่ยืนไป 4-5 วันต่อไปตกลงนั่นแม่ลูกอ่อนคนนั้นน่ะเอาลูกในอกของตนมากินเป็นอาหารเพื่อจะมีชีวิตนานต่อไปอีกเพื่อจะได้ข้ามด่านกันด่านไปได้แล้วถ้าอธิบายหวานๆลองคิดดูแม่ลูกอ่อนนั่งกินลูกของตนเองนั่นมันจะอร่อยอร่อยสักเท่าไหร่ทั้งความรักลูกก็รักเอ็นดูลูกก็เอ็นดูทั้งเสียดายชีวิตตนก็ต้องเสียดายแต่หากไม่กินแล้วก็จะต้องตายลูกก็จะต้องตายกินอาหารเพื่อประทังยังชีวิตให้เป็นไปจะได้เพื่อจะได้ข้ามด่านหนึ่งกันด่านท่านพระมาเปรียบเนี่ยว่าอย่างนี้เหตุในวงอาหารจำนวนในทางธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเสวยพระกิจอาหารคือฉันอาหารพอเป็นยาปรมัตถ์ถ้าหากผู้เห็นโทษของอาหารแล้วแน่นอนที่สุดที่จะต้องฉันอาหารเพื่อเป็นยาปรมัตถ์ถ้าไม่ฉันก็โหยหิวถ้าฉันเถอะหากว่าเราเป็นหลงรสของอาหารติดรสของอาหารก็จะเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาอาหารน่ะเลยกลายเป็นพิษคือเป็นตัวกิเลสให้จิตชอบอกตัวใจเหตุนั้นท่านผู้มีปัญญาท่านพิจารณาอาหารให้เห็นเป็นได้เพียงสักว่าเป็นยาปรมัตถ์ยังจะยังไปทางชีวิตให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งและไม่ใช่ยังไปทางชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นชีวิตยังมีอยู่ตราบใดเราก็จะได้สร้างคุณงามความดีไม่ใช่ว่าเราจะยังชีวิตให้มีอายุยืนนานอย่างเดียวถ้าผู้ประมาทแล้วยังอายุยืนนานกลัวตาย
อยากจะบำรุงอาหารในสุขภาพใหม่ดีอันนั้นเป็นเรื่องของคนเมาผู้ที่เข้าใจในเรื่องธรรมะพิจารณาเห็นสังขารร่างกายเป็นภัยอันตรายและเห็นชีวิตเป็นของไม่มีค่าแต่เป็นการจำเป็นที่เราต้องอาศัยมันจึงต้องฉันอาหารได้กินอาหารทานอาหารเพื่อยังประทังชีวิตเนี่ยเป็นไปแล้วจะได้สร้างคุณงามความดีให้มันตลอดรอดฝั่งเพราะคุณงามความดีเรายังไม่เพียงพอคล้ายๆอย่างกับว่าเรายาเรือเพื่อให้ข้ามฝั่งฟากพ้นฟากโน่นถ้านาเรือไม่จะรั่วล่มจมในกลางน้ำตายเรือก็จะเสียหายคนก็จะต้องตายเพราะฉะนั้นรีบยาใช่เยี่ยวยาพอยังไงก็พอไหว้ไปพอไปตลอดรอดฝั่งถึงฝั่งโน้นถ้าหากผู้มีปัญญาพิจารณาอย่างนี้อาหารมาเป็นภัยกลับอาหารเป็นยาวิเศษผู้ที่ท่านมีปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วท่านจึงเรียกว่าปุญญเขตตังเป็นนาบุญของโลกชาวโลกผู้ใดได้ทำบุญกับท่านผู้เป็นเช่นนั้นได้บุญนักหนาดีกว่าที่ไปทำบุญกับคนมัวเมาประมาทคือให้ทานคนมัวเมาประมาทกินแล้วไม่รู้จักอิ่มจักพอกินแล้วไปติดรสอาหารชอบโอเคแต่รสอาหารไม่คุ้มค่าถ้าหากเป็นปฏิฆา6ผู้ที่รับทานอาหารเช่นนั้นท่านเรียกว่ายังเป็นหนี้เป็นสินอยู่สมัยโบราณพวกเราก็พานเคยได้ยินคนที่บวชในรุ่นนั้นคนเฒ่าคนแก่ท่านเคยเล่าว่าถ้าหากว่าบวชมาเป็นพระเป็นเณรฉันอาหารชาวบ้านโดยที่ไม่พิจารณาปฏิสังขโยคตายเป็นควายก็เป็นหนี้เขาสมกับคำที่อธิบายไปตะกี้นี่คือเป็นหนี้เป็นสินเพราะกินแล้วไปติดรสอาหารฉันเลยอาหารแล้วไปติดรสอาหารงัวเมาไม่ใช่กินเพื่อบรรเทาทุกข์แล้วเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีให้ไปตลอดรอดฝั่งนี่ความที่ว่ายินดีตามวิสัยของมารมันต้องเป็นอย่างนี้วิสัยมันเป็นไงกันในมารอันนี้คำว่ามารหากระดังอธิบายมาแล้วกับของมารบ่วงของมารถ้าหากผู้ใดไปติดอยู่ในวิสัยของมารห้าประการนี้คือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าไปติดอยู่ในวิสัยของมารติดบ่วงของมารไปมาตลอดรอดฝั่งท่านยังแสดงแต่ว่าอเนกชาติสังสันทังอเนกชาติสังสันทังมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายนับไม่ถ้วนอเนกชาติสังสารังเวียนว่ายตายเกิดนับไม่มีที่ไม่ถ้วนไม่มีที่สิ้นที่สุดท่านว่าแน่นอนที่สุดถ้าหากกิเลสมีอยู่แล้วไม่มีทางพ้นจากทุกข์เลยจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้ายังสอนอุบายทั้งหลายให้พวกเราเข้าใจคือให้อย่าไปหลงการหลอกลวงของจิตแล้วอย่าไปยินดีในวิสัยของมารนี่ถ้าอธิบายอย่างอธิบายมาเบื้องต้นอย่าไปหลงการหลอกลวงของจิตอย่าไปเชื่อจิตอย่างเดียวจิตของเราไปเชื่อยังไม่ได้ก่อนหรอกมันต้องใช้ปัญญาสิถ้าไม่มีปัญญาไม่รู้จักผิดจักถูกไม่รู้จักชั่วจักดีไม่รู้จักการหลอกลวงหรือจริงของจริงก็ไม่รู้จักของเท็จก็ไม่รู้จักของเท็จของเทียมไม่รู้จักเท่านั้นต้องอาศัยปัญญา
ปัญญาจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยความสงบอาศัยความสงบอาศัยการฟังคืออธิบายฟังนี่แหละให้เข้าใจถึงเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาไว้แล้วก็ทำความสงบจิตให้ถึงสมาธิจิตถึงสมาธิเราจะเห็นชัดทีเดียวเรื่องการลวงของจิตจิตมันเป็นสมาธิแล้วมันไม่ลวงเลยคราวนี้มันโกงไปโกงมาดิถ้าจิตนี่ไม่เป็นสมาธิหลอกลวงเราตลอดเวลาให้เราลุ่มหลงมัวเมาตลอดเวลาถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วสงบแล้วอันการหลอกลวงไม่มีจิตกลงไปกลงมาจึงจะถึงสัจธรรมเห็นทุกข์เป็นทุกข์จริงๆเห็นความสงบเป็นสุขจริงๆเห็นความทะเยอทะยานนี่ล้นไปการเดือดร้อนแท้ทีเดียวที่เรียกว่าตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความใคร่ความพอใจยินดีทะลุแสงกิเลสผลทพังเป็นความเดือดร้อนถ้าจิตไม่สงบไม่รู้จักความเดือดร้อนคือความใคร่ความพอใจกับรูปไม่ว่ารูปตนรูปคนอื่นนะรูปสิ่งอื่นอะไรทั้งพวงมดอ่ะมันร้อนเลยยังถ้าเกิดความใคร่ความพอใจยินดีขึ้นมาแล้วเกิดความร้อนวูบวาบขึ้นมาเลยนี่เราเรียกว่าตัณหาภาวะตัณหาความดิ้นรนอยากเป็นอยากเป็นโน่นเป็นนี่วูบขึ้นมาเหมือนกันร้อนลูบขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่าอยากไปนั่นแหละลองคิดดูดิเราอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าหากเรามีจิตเป็นสงบเป็นสมาธิแล้วเย็นสบายสงบไปแล้วไม่มีอะไรถ้ามีความอยากขึ้นมาอยากเป็นอันนั้นอยากเป็นอันนี้วูบขึ้นมาเลยร้อนวูบวาบขึ้นมาพักถ้าไม่อยากเป็นอีกล่ะอยากไม่เป็นคือไม่อยากเป็นนั่นเองว่าพูดง่ายๆก็เรียกว่าไม่อยากเป็นอะไรทั้งหมดเขาเป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นอย่างเขาถ้ามีแล้วก็ไม่อยากมีอย่างเขาก็เป็นความร้อนเหมือนกันนี่เรียกว่าตัณหาเป็นเครื่องทะเยอทะยานตัณหาคือความทะเยอทะยานพูดกันง่ายๆมันไม่อยู่คงที่นั่นเองถ้าจิตสงบรู้เรื่องตัณหาถ้าหากเนี่ยมาทันรู้เรื่องตัณหาแล้วที่เรียนนี่เองจะไปรู้เลยให้รู้ตัวตัณหาซะก่อนคือความทะเยอทะยานซะก่อนความทะเยอทะยานเกิดขึ้นมาเนี่ยนั่นเป็นตัวกิเลสเป็นเครื่องร้อนวูบวาบมาเราพยายามละโมนี้แหละพยายามไม่เห็นตัวหมดนี่แหละถ้าไม่เห็นตัวก็ละไม่ได้ไม่เห็นโทษก็ไม่ทิ้งมันก็ไม่เบื่อหน่ายไม่มีการเบื่อหน่ายไม่มีการพ้นจากมันถ้าไม่เบื่อหน่ายก็ไปยินดีกับตัณหามันก็อยู่ในวิสัยของมันอีกแล้วยินดีกับวิสัยของมันอีกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรารู้เรื่องตัวนี้เรามาทำทานมารักษาศีลมาเจริญเมตตาภาวนาทำกรรมฐานไม่ใช่อื่นไกลเลยต้องการละกิเลสมูนี่แหละให้รู้จักตัวมารไม่ให้ยินดีตามวิสัยของมารเพื่อจะเป็นการชำระมารเราให้พ้นจากกองทุกข์ทำทานลองคิดดูสิเราเป็นคนยอมสละมีได้เราสละลงไปถ้ามีอยู่ปรากฏอยู่แล้วมันก็เป็นกังวลและห่วงในเรื่องนั้นน่ะพอเราสละพบภาพลงไปหมดห่วงยังเหลือแต่ผลคือความดีคือความดีใจความอิ่มใจผลของการสละเนี่ยในการสละผลเข้ามาเป็นนั้นถ้าหากว่ามันมีปรากฏเดาเป็นภาวะโผล่ห่วงใหญ่ในเรื่องนั้นชอบเอาชอบใจยินดีเอาละไม่ใช่อื่นไกลแล้วเราคิดดูอย่างนี้แล้วกันอย่างง่ายที่สุดเราได้เนื้อได้ปลามาสักกิโลสองกิโลเนี่ยห่วงไหมล่ะเอาไว้ไหนก็กลัวหนูกลัวแมวจะกินเนี่ยเราคิดดูสิ
ถ้าเราไปทำอาหารอะไรทำบุญทำทานให้ได้กินจ้ะจับหายไม่จับไปไหนความหอมมันมีเท่านี้อ่ะเราก็เห็นชัดอยู่แล้วถ้าวัตถุสิ่งอื่นก็อย่างเดียวกันตามฐานะและตามความห่วงเป็นไปตามแนวไปตามวิสัยของมันเหตุนั้นการทำทานจึงเรียกว่าเป็นการสละคือว่าเพื่อสละความห่วงไม่ให้มันหลงตามวิสัยของมันยินดีตามวิสัยของมันอย่าให้จิตไปหลอกลวงการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันเรางดเว้นจากความชั่วที่เราเคยประพฤติอยู่ก็ดีหรือเรายังไม่เคยประพฤติก็ดีเรากำลังประพฤติอยู่นี่แหละความชั่วต่างๆเช่นว่าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจารเรากำลังทำมาอยู่ทุกวันนี้กล่าวของพระสาวกเดิมสุราอย่าเมาถ้าหากเราไม่เห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นโทษไม่ดีไม่งามมันก็ร้อนขึ้นมาภายในจิตใจของเราก็ปรากฏไม่สบายคราวนี้เราละทิ้งแหละทำมาแล้วเราก็จะไม่ทำอีกหรือจะที่ยังไม่ทำก็ไม่ทำเวลาทำอยู่เดือนนี้เราก็จะละเลยหมดห่วงสบายเย็นเลยนี่เรียกว่าเราเห็นโทษของมันยังค่อยละได้รู้จักหน่ายจักตามันยังค่อยละมันได้เห็นโทษของมันเบื่อหน่ายยังค่อยทิ้งได้ถ้าหากเรายังไม่เสียดายก็อยากมันอยู่ไม่ว่าเอาไว้ที่หลังได้ก่อนเถอะเอาไว้ที่หน้าได้ก่อนเถอะอะไรในทำนองนี้ค่อยทำค่อยไปต่างๆความร้อนมันก็ยังมีอยู่นั่นเนี่ยความพอยความร้อนความไม่สบายใจมันก็มีอยู่นั่นเองอย่างนี้เราต้องการความสบายใจต้องการความเย็นแล้วจะเอาความเย็นไว้ทำไมตรงนั้นนั้นหมดทั้งหมดเรื่องนั้นไปทิ้งทั้งหมดเรื่องมันก็สบายไปนี่การรักษาจิตหมดห่วงหมดกังวลเป็นการชละยิ่งการชำระจิตใจแล้วยิ่งเป็นของละเอียดถูกต้องนั่นเองจิตถ้ายังไม่ทันสงบตราบใดแล้วมันก็จะต้องยุ่งวุ่นเห็นโทษของความวุ่นเห็นโทษของความไม่สงบเห็นภัยในความวุ่นเห็นภัยในความไม่สงบแล้วก็จะต้องหาวิธีละทุกๆวิธีทางสิ่งใดถ้าเราละได้แล้วอารมณ์ในที่เราละได้แล้วอารมณ์นั้นก็เป็นของเย็นลงไปเนี่ยเราจะต้องรักษาไม่ให้มันกำเริบไฟขึ้นมาอีกทิ้งนะไม่ใช่ว่าละแล้วเราทิ้งแล้วเราไม่เอาเราไม่ต้องคำนึงถึงมันอีกอันนั้นไม่ได้อาจสามารถที่จะฟื้นฟูกลับขึ้นมายิ่งร้ายกว่าเก่าก็ได้ความโลภความโกรธเกิดขึ้นมาเราเห็นโทษเราละมันได้ชนะมันแล้วที่หลังแล้วปล่อยละไม่ต้องละไม่ต้องคำนึงคิดถึงมันละเรื่องทั้งหลายนะไม่ต้องพิจารณาอีกแล้วไม่ได้มันกลับมาที่หลังยิ่งจะร้ายกาจเก่าๆเสกขบุคคลพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศนาว่าเสื่อมได้เหมือนกันถ้าไม่คิดถึงจิตไม่พิคำนึงถึงจิตไม่ปรารภถึงจิตที่เราละแล้วเสื่อมได้เหมือนกันความที่ขี้เกียจขี้ค้านไม่พยายามทำงานทำความเพียรติดต่อมันก็เสื่อมได้เหมือนกันการคลุกคลีด้วยหมู่ด้วยคณะหรือประกอบการงานยินดีกับการทำงานเสื่อมได้เหมือนกันผู้ที่ได้เสกขบุคคลถึงแม้จะเป็นพระเดียเจ้าก็ตามชั้นต้นเสื่อมได้เหตุนั้นถึงแม้ว่าจะละได้มากได้น้อยก็อย่าได้ไปทอดทิ้งเรื่องที่เราดำเนินมาแล้วมันละได้โดยวิธีนี้อย่างนี้แล้วก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นดำเนินอยู่อย่างนั้นอย่าทอดทิ้งสิ่งที่เราละได้แล้วเราจะต้องเอามาปรารภมาคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลาอันนี้โทษถ้ามาเห็นโทษเห็นภัยของมันเป็นของน่าเบื่อหน่ายอย่างนี้อย่างนี้
แล้วเราก็จะต้องปรารภนั่นนี่อยู่ตลอดเวลาถึงจะละได้น้อยได้มากก็ยังเป็นคุณประโยชน์หากว่าเราไม่คำนึงหรือไม่คิดถึงเรื่องนั้นไม่เอาเรื่องนั้นปรารภอีกเราทำแล้วทิ้งเลยละแล้วทิ้งเลยไม่เอาอะไรอีกอันนั้นใช้ไม่ได้เสื่อมได้เหมือนกันนี่แหละอธิบายมาทั้งเรื่องจิตหลอกสัตว์คือตัวเรามีในอธิบายมาโดยลำดับอธิบายมาเนี่ยถ้าหากมันหลอกเราแล้วเราพลอยไปยินดีกับความหลอกของมันอีกเลยติดในความหลอกของมันอีกชอบใจในความหลอกความหลงนั้นจึงเป็นเหตุที่เราเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติเมื่อจะเห็นโทษเห็นภัยด้วยจะชำระตัวกิเลสนี่ได้หรือไม่หลงตามวิสัยของมันก็ต้องอาศัยความสงบซะก่อนพอสงบแล้วจึงค่อยเห็นตัวมารได้เห็นอุบายวิธีการหลอกลวงของมันเราจึงไม่หลงตามวิสัยของมันจึงจะไปนอนทางเป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์อธิบายมาในธรรมะในวันนี้ก็สมควรด้วยกาเวลาด้วยประการแค่นี้